พิธาบอกย้ำรู้อยู่แล้วปมขบวนการฟื้นไอทีวีลั่นไม่หวั่นพร้อมสู้หากโดนสอบหมู่151พิธาบอกย้ำรู้อยู่แล้วปมขบวนการฟื้นไอทีวีลั่นพร้อมสู้หากโดนสอบหมู่151ไม่หวั่นคลิปประชุมไม่หักล้างกรณีมีชื่อถือหุ้นเผยยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่กฎหมายอนุญาตรัดกุมมากที่สุดเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่สมาพันธ์ SME ไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีที่ถูกเปิดเผยในขณะนี้ว่าตามที่เคยโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียว่ามีขบวนการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วและมีคนส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆรวมถึงทีมกฎหมายของพรรคได้ข้อมูลมาเรื่อยๆเช่นกันและเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วเราคำนึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมาตรา151ไม่ได้เลยไปจากที่คิดเพราะเคยเกิดขึ้นกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาก่อนและใช้วิธีให้ส.ส.เข้าชื่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาหรือศาลอาญาแต่ทั้งนี้ยืนยันว่าหลักกฎหมายและหลักฐานพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริงๆแต่ถึงขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเมื่อถามว่าแม้จะมีการเปิดบันทึกวิดีโอการประชุมแต่ในทางกฎหมายอาจไม่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีได้จะต่อสู้คดีอย่างไรนายพิธากล่าวว่าจะต่อสู้ทุกรายละเอียดทุกกระบวนความซึ่งทั้งตนและสื่อมวลชนสามารถเทียบฎีกาดูได้ว่าศาลตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนและคงต้องต่อสู้ในทางแบบนั้นย้ำว่ายังมั่นใจในหลักฐานและหลักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลที่พยายามจะสร้างหลักฐานก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ตนมั่นใจว่าจะต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบเมื่อถามว่าหากมีส.ส.เข้าชื่อและทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเลื่อนออกไปจะเกิดผลกระทบอย่างไรนายพิธากล่าวว่าเพิ่งเคยได้ยินแนวคิดแบบนี้จึงขอไปดูข้อบังคับก่อนว่าในความเป็นจริงทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือต้องใช้ส.ส.กี่คนในการเข้าชื่อส่วนความคืบหน้าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอบป.ท.ภายหลังพ้นตำแหน่งส.นายพิธากล่าวว่าต้องทำตามที่กฎหมายอนุญาตคือวันสุดท้ายคือวันที่18มิถุนายนด้วยวิธีออนไลน์หรือส่งไปรษณีย์เพราะหากยื่นด้วยตัวเองในวันที่16นี้ย.จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พร้อมยืนยันว่าจะทำให้รัดกุมมากที่สุดพิธาสวนวิษณุเข้าใจคลาดเคลื่อนชิม 0.151 แม้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่โหวตนายกรัฐมนตรีได้พิธาโต้วิษณุเข้าใจคลาดเคลื่อนชี้หมู่151ไม่เป็นอุปสรรคเข้าสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีแม้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังถูกเสนอชื่อได้เมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่สมาพันธ์ SME ไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนการแจ้งข้อหาตามมาตรา151แต่ของนายพิธาได้มีการตั้งกระบวนการสอบก่อนที่จะส่งศาลวินิจฉัยทำให้มองว่าศาลอาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นนายพิธากล่าวว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้ตนได้เห็นข่าวของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีข้อเท็จจริงน่าจะคลาดเคลื่อนจำได้ว่าตอนที่นายธนาธร
หยุดปฏิบัติหน้าที่นายชัยชิดชอบเป็นประธานสภาแต่ตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาถึงแม้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังสามารถถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ได้เป็นไปตามที่นายวิษณุพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมาตรา151ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ส้มรอเลยเปิดโปรแกรมพิธานำทัพก้าวไกลแอล3จอวอเหนือขอบคุณประชาชนเปิดโปรแกรมพิธานำทัพก้าวไกลแอวเหนือ 14-15 มิถุนายนนี้เดินสายขอบคุณชาวจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่พร้อมเปิดเวทีปราศัยวันที่13มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเตรียมเดินทางไปภาคเหนือเพื่อขอบคุณประชาชนจังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่ในวันที่14-15 มิถุนายน2566โดยวันที่14มิถุนายนเวลา 9:30 นาทีนายพิธาพร้อมด้วยแกนนำและว่าที่ส.พรรคก้าวไกลจะสักการะพระธาตุลำปางหลวงและปราศัยขอบคุณประชาชนที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจากนั้นเวลา 12:00 นจะปราศัยขอบคุณประชาชนที่สวนสาธารณะห้ามแยกหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในช่วงบ่ายเวลา 16:30 นาทีนายพิธาลคะจะไปสักการะพระธาตุและพบปะทักทายประชาชนที่วัดพระธาตุริพูนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก่อนที่เวลา 17:30 นาทีจะเปิดเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่วนวันที่15มิถุนายนเวลา 10:30 นาทีนายพิธาประชุมร่วมกับกลุ่มนโยบายเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมที่เชียงใหม่สิริพานิชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเวลา 11:15 นาทีพบปะกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่สมาคมอิมแพคอำเภอสันทรายและเวลา 13:20 นาทีพบปะและขอบคุณประชาชนที่ตลาดสดเทศบาลหางดงอำเภอหางดงจากนั้นเวล 17:00 ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จากประตูท่าแพไปยังอำเภอสันทรายและในเวลา 18:00-20:00 นนายพิธาพร้อมด้วยว่าที่ส.จะขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่